มาต่อกันค่ะชาวราศีกุมลัคนากุมดวงชาวราศีกุมช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างคะขอให้ไพ่บอกลูกทีเถอะไพ่ใบไหนเด่นๆสำหรับชาวราศีกุมโอเคตัวตนของชาวราศีกุมช่วงนี้ The Chariot การที่คุณได้ควบม้าศึกแล้วคุณก็ต้องทะยานไปให้ถึงจุดหมายอาจจะมีสิ่งให้คุณต้องเลือกระหว่างความถูกกับความผิดแต่คุณจะเลือกในสิ่งที่ถูกที่ควรกับตัวคุณเองเสมอช่วงนี้อาจจะมีอุปสรรคบ้างเล็กน้อยในชีวิตแต่ก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีสิ่งที่เข้ามากระทบตัวคุณจากบุคคลภายนอกคือ6ไม้เท้าการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากอดีตที่ผ่านมาความสำเร็จที่ส่งผลมาจากอดีตใกล้จะได้รับชัยชนะมีความหวังและเชื่อว่าจะสำเร็จมีความภาคภูมิใจสิ่งที่คุณคาดหวัง4ดาบการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับอนาคตการพักรักษาตัวช่วงนี้ชาวราศีกุมอาจป่วยก็เป็นได้นะคุณถึงคาดหวังให้สุขภาพดีขึ้นรักษากายรักษาใจของคุณให้ดีขึ้นให้หายวันหายคืนอดีตที่ผ่านมานานมากแล้ว The Tower คุณอาจจะมีเรื่องทะเลาะมีอุบัติเหตุเล็กน้อยหรือคุณอาจจะมีรายจ่ายก้อนโตแบบปุบปับโดยที่คุณยังไม่ตั้งตัวหรือบางท่านอาจจะตั้งตัวก็ได้คือมีแผนอยู่แล้วแหละว่าจะต้องจ่ายเงินก้อนโตนะชาวราศีกุมอดีตที่ผ่านมาไม่นาน The Hermit ชาวราศีกุมคุณเก็บตัวปีกวิเวกอยู่กับตัวเองศึกษาหลักธรรมคำสอนเพื่อให้เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์การปลีกตัวช่วงนี้ชาวราศีกุมไม่ค่อยชอบสูงสิงกับใครอะนะชอบอยู่คนเดียวเก็บตัวเก็บเนื้อเก็บตัวสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้ชาวราศีกุมสองไม้เท้าคุณอาจจะได้ติดต่อสื่อสารกับคนต่างชาติต่างภาษาหรือการทำงานเป็นทีมการที่คุณจะประสบความสำเร็จได้คุ
คุณก็ต้องทำงานเป็นทีมนะชาวราศีกุมสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้สิ่งที่คุณต้องการแก้ไข Adjustment บอกง่ายๆเลยว่ามันเป็นไพ่เวรกรรมถ้าอดีตคุณทำเรื่องที่ดีเอาไว้ปัจจุบันคุณก็จะได้รับได้เจอแต่สิ่งดีๆแต่ราศีกุมบางคนอาจจะในอดีตอาจจะตัดสินใจอะไรผิดพลาดไปสักอย่างหนึ่งมาปัจจุบันนี้คุณก็เลยต้องการแก้ไขสิ่งผิดที่คุณเคยทำไว้ในอดีตไพ่ Judgment ถึงขึ้นมาในไพ่สำหรับสิ่งที่คุณต้องการแก้ไขคือคุณต้องการแก้ไขอดีตที่ผิดพลาดไปคำแนะนำ9ถ้วยคุณก็เป็นคนที่สุขสบายดีนะ9ถ้วยแต่ว่าบางทีคุณอาจจะทำตัวสุขสบายเกินความเป็นจริงคุณอาจจะเป็นคนที่ยิงไพ่จึงแนะนำว่าให้คุณเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนชาวราศีกุมสิ่งที่คุณคิดอยู่ในใจลึกๆ3ถ้วยชาวราศีกุมคุณอาจจะมีปัญหาบางอย่างที่คาใจอยู่อาจเป็นได้ทั้งรักสามเศร้าเราสามคนหรือกับเพื่อนร่วมงานเข้ากันไม่ได้หรือในครอบครัวไม่ค่อยสามัคคีกันสักเท่าไหร่นะแต่ไพ่ใบสรุปของชาวราศีกุมก็เป็นไพ่ที่ดี9เหรียญคุณเป็นคนโสดสวยและรวยมากหรือบางคนอาจจะไม่ได้โสดหรอกแต่ทำตัวเหมือนคนโสดสวยและรวยมากก็เป็นได้เช่นกันคือช่วงนี้ชาวราศีกุมมีเสน่ห์นะไพ่ใบสรุปอ่ะโอเคจบ